สวัสดีครับพวกผม DAT นะครับหลังจากที่กับผมได้พาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการ DATS แบบใหม่แล้วนะครับผมในวันนี้ก็จะมาต่อเนื่องกันที่หมู่บ้านโยโกฮาม่ากันเลยนะครับก็เนี่ยครับหน้าตาของหมู่บ้านโยโกฮาม่าแบบใหม่พื้นที่ที่กว้างยิ่งขึ้นสวยงามยิ่งขึ้นแต่ว่าเดินทางค่อนข้างจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาเราจะไปเก็บเลเวลที่ไหนนะครับก็มันจะเป็นต้องไปผ่านพวกเขาเรียกอะไรพวกสวนป่าหรือก็สวนมานั่งอะไรใดๆเลยนะครับผมเพียงแค่ว่าเรามาถึงที่หมู่บ้านโยโกฮาม่าก็สามารถที่จะไปหมู่บ้านฝั่งตะวันออกได้ทันทีเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาค่อยๆติดตามชมกันนะครับแต่ตอนนี้กับผมก็จะพาไปเดินมาราธอนเหมือนเคยนะครับผมเยี่ยมชมบริเวณหมู่บ้านโยโกฮาม่าอันแสนกว้างใหญ่พร้อมกับเรามอนสเตอร์ที่รวมกระจุกพร้อมกับ NPC ที่อยู่ในนี้กันเลยทีเดียวโอเคมาครั้งแรกก็เจออุปามอนเสร็จแต่ที่จริงเราไปเจอกับเมลามอนมาก่อนและอยู่ในแผนที่หมู่บ้านโยโกฮาม่าเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่ครับครบเลยทีเดียวสำหรับการผจญภัยขั้นเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรามอนสเตอร์ก็ดีจะเป็น NPC หรือว่าจะเป็นเควสต่างๆนะครับสำหรับการฝึกเริ่มเล่นหรือก็เริ่มเก็บเลเวลสำหรับเราแทมเมอร์ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล10ขึ้นไปครับส่วนดิจิมอนเนี่ยครับระดับเลเวลเริ่มต้นก็สามารถที่จะเก็บเลเวลที่นี่ได้ครบคันกันเลยทีเดียวเอาละครับตรงนี้ก็จะเป็นดอลฟินนะครับ NPC สำหรับในการตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งหินใส่ลงไปในพวกไอเทมต่างๆนะครับดูบรรยากาศโดยรวมนะครับรู้สึกว่า NPC ตัวจะดูจิ๋วกว่าพวกสิ่งก่อสร้างหลายอย่างกันเลยทีเดียวเอาละทีนี้เราจะเดินไปอีกส่วนนึงดูดีกว่านะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเหล่าบรรดาตึกแถวทรงโบราณต่างๆมาพร้อมกับอิฐมอนสีแดงสวยงามไปอีกแบบนึงเจอเซิงซือโนมอนอุปามอนระดับหัวหน้าด้วยแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เก็บมาได้ถึงระดับนึงแล้วตรงนี้ก็เป็นฟูจิเมลามอนนะครับดูนะครับผมรู้สึกว่าดูตัวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับผมอาคารหลายอย่างหรือสิ่งก่อสร้างหลายอย่างนี่ครับดูขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวตรงนี้ใครเอ่ยคุณลุงดิจิไว้ลุงยูชิมะนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็น NPC สำหรับจำหน่ายไอเทมดิจิไว้นะครับนะครับผมก็เป็นดิจิไว้สีส้มนะครับผมก็มารวมอยู่ที่นี่เลยมาตรงนี้นี่ NPC ก็เยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ของฮายาเซะเช่นจิโรกิอย่างเนี้ยนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นพวกร้านเช่าวิดีโอตรงนี้ก็จะเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมใช่ครับไทเคนบ็อกซิ่งยิมตรงนี้ก็จะเจอทั้งด็อกเตอร์คุรตะแล้วก็ตู้โทรศัพท์นะครับเอาละครับเยี่ยมชมกันให้จุใจเลยว่าในพื้นที่หมู่บ้านโยโกฮาม่านี่จะเจออะไรกันบ้างมีแม้แต่ทั้งแมวตอนนี้รู้สึกว่าแมวจะดูเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีถังขยะด้วยตรงนี้ก็มีเอเรกิมอนนะครับหลายระดับเลยทีเดียวแล้วก็มีพีโคเดวิลมอนอันนั้นเป็นตัวอัญเชิญนะครับไม่ต้องไปสนใจมาจากไอตัวการนะครับผมแล้วก็จะมีแบล็กการูลูมอนด้วยอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใครเอ่ยตอนนี้กับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของหมู่บ้านฝั่งตะวันออกนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเห็นเรือใหญ่ปุ๊บเราก็สามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านฝั่งตะวันออกได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องผ่านสวนป่าขนาดเล็กอะไรเหมือนเดิมนั่นอีกแล้วเพียงแต่ว่าในหมู่บ้านโยโกฮาม่าฝั่งตะวันออกเนี่ยครับผมก็จะมีบรรยากาศที่เหมือนเดิมอยู่นะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะเข้าสู่โรงกลั่นน้ำมันเลยใครที่อยากจะไปเก็บเลเวลโรงกลั่นน้ำมันคราวนี้เราก็ไม่ต้องไปเดินละหกละเหินจากผ่านสวนป่าขนาดเล็กสวนป่ามานั่งอะไรใดๆอีกแล้วเดินผ่านเห็นเรือในหมู่บ้านโยโกฮาม่าปุ๊บแล้วก็เดินทางไปได้เลยนะครับผมในส่วนของจะไปดันเจี้ยนโรงกลั่นน้ำมันนะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็จะกลับมาสู่ตอนต่อไปนะครับก็คือไปคุยกับ NPC Neon นะครับรู้สึกว่าเคลามอนตัวนี้จะติดใจตัวซุปเปอร์สตาร์นักร้องชื่อดังกันเลยทีเดียวครับอยู่ติดแจ๊ไม่ไปไหนกันเลยทีเดียวและตัวนั้นก็มีมอนสเตอร์คูลิซาเรมอนจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับคูลิซาเรมอนโอเคตรงส่วนนี้ก็มี NPC สนับสนุนอีก3รายด้วยกันไม่ใช่ทางขยะไม่ใช่ครับเนี่ยครับ NPC อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของอีโนเอนะครับรวมในตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายดิสแล้วก็อีกท่านหนึ่งนี่ก็จะขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะครับผมสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าอยากจะไปซื้อทั้งดิสซื้อทั้งไอเทมฟื้นฟูแล้วก็พวกเสื้อผ้านะครับมาตรงบริเวณด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับผมก็จะมีนะครับ
อันนี้ก็เป็นแบล็กการูลูมอนอันนี้ผมเพิ่งจะเคยเห็นนะครับผมว่ามันปรากฏอยู่ในหมู่บ้านโยโกฮาม่าด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เก็บเลเวลแถวหมู่บ้านโยโกฮาม่าก็ไม่ค่อยเจอกับมันสักเท่าไหร่โดนเอเลกิมอนมาไล่ท้าสู้กันแล้วครับผมก็อย่ารอช้าจัดเลยครับจัดเลยแม้ว่าเลเวลอาจจะไม่ค่อยขึ้นได้มากเท่าไหร่จัดเลยโอ้อะไรเนี่ย this เหรอช่องเก็บของเต็มอู้แม่เจ้าเอาของทิ้งไปสักอย่างนึงก่อนขอเก็บ this หน่อยละกันจะได้เรียกอัญเชิญปรากฏดิจิมอนเจ๋งๆในปู่บ้านโยโกฮาม่าให้เพลินๆกันเลยทีเดียวเอาละครับคราวนี้ในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือตรงส่วนที่NPC บริการผู้เล่นอีกแบบนึงที่เรียกว่าในทำการสแกนดิจิมอนหรือก็พวกขายไอเทมต่างๆก็อยู่ตรงหลังกำแพงซีเมนต์ตรงนี้นะครับผมเราสังเกตได้ไม่ยากครับตรงป้ายนี่เองครับป้ายใหญ่ที่อยู่หลังตึกนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งที่ฟังดิจิมอนก็จะมีพวกสแกนดิจิธามะอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงร้านค้าต่างๆนะครับผมก็เป็นจุดที่สนับสนุนผู้เล่นที่ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับตรงหลังกำแพงซีเมนต์หรือว่าจะเป็นป้ายใบใหญ่ตรงที่อยู่หลังตึกนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอเปลี่ยนดิจิมอนแป๊บนึงเดินต่อไปก็เหนื่อยมั้ยโอ้โหเหนื่อยสิงกันเอาละครับติดตั้งดิจิมอนแล้วทีนี้ก็เรียกดิจิมอนกด6แล้วก็กด R แล้วก็จะไปเดินด้วยกันดิจิมอนตัวนี้เราทำการติดตั้งระบบไรดิ้งนะครับผมหรือระบบขับขี่นั่นเองก็จะเดินทางได้เร็วขึ้นยิ่งนึงโอเคคราวนี้เราก็จะมาที่โรงเรียนกันนะครับผมโรงเรียนประถมโยโกฮาม่าก็เห็นมอนสเตอร์ฟลายมอนกับคู่เนมอนแล้วก็มีเมลามอนโผล่มา1ตัวด้วยถ้าทางจะเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับเนี่ยเอาละครับคราวนี้ก็ NPC คุณครูอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปตรงกรงกระต่ายเนี่ยครับผมก็จะเห็น NPC เด็กน้อยอยู่2คนนะครับตรงนี้จะมีเควสสำคัญอยู่ด้วยในส่วนของเหล่าบรรดาดิจิมอนที่อยู่ในหมู่บ้านโยโกฮาม่าอันนี้เราก็มันจะแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเก็บเลเวลตัวไหนเนี่ยครับผมก็สามารถที่จะเดินตามหาตรงบริเวณนั้นๆได้ไม่ยากเลยทีเดียวอย่างเช่นว่าถ้าเราจะไปถล่มพวกฟลายมอนเนี่ยครับผมก็มาที่โรงเรียนโยโกฮาม่าเนี่ยนะครับผมรับรองไม่ผิดว่าแล้วตรงนี้มีอะไรกันครับเนี่ยอ๋อมีบอสขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าด้วยอ๋อมันเป็นมอนสเตอร์กิจกรรมนั่นเองจะเข้าไปร่วมแจมสักหน่อยไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงก็เอาไปว่าเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าละกันตรงนี้ก็จะมีดิจิมอนอยู่เป็นกระจุกชัดเจนเลยทีเดียวครับคราวนี้เราจะมาส่วนต่อไปก็คือไปทางด้านหลังเมืองหมู่บ้านโยโกฮาม่ากันนะครับด้านหลังก็จะเป็นทางขึ้นเนินแบบนี้นะครับผมเพราะว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือสวนลอยฟ้าคราวนี้เรามาที่เจ้าของร้านขนมปังมันจูก่อนขนมมันจูครับชิราโทริสวัสดีครับตรงนี้ก็มี NPC อีก2ตัวอย่างเช่นดร.คุราตะคุณแม่ของอิคุโตะแต่ที่จริงผมเห็น3นะครับเพราะว่าอ๋อไม่ใช่ครับนั่นผู้เล่นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระจุกของเหล่าดิจิมอนอย่างเช่นโดริโมเกมอนแล้วก็โคโรมอนก็อยู่ตรงนี้กันเลยนะครับผมก็ไม่ยากนะครับอ๋อนี่ไง NPC ตัวนึงอยู่ตรงนี้เองคุณลุงดิจิไวนะครับลุงยูชิมะสวัสดีครับตรงนี้ก็มี NPC อย่างสามีที่แสนดีคุณพ่อของอีโนอุเอแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณแม่ของมาซารุซายุรินะครับผมก็เห็นว่าดิจิมอนบ่นว่าอยากจะกินไข่เจียวนะครับผมคุณแม่ซายุริอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น NPC แมวครับเผื่อใครอยากหาแมวแต่ว่าบางทีเราอาจจะได้เห็นคำถามแฟนบันแทนนะครับว่าในหมู่บ้านโยโกฮาม่าเนี่ยครับมีแมวกี่ตัวและชื่ออะไรบ้างจำกันให้ขึ้นใจเลยนะครับผมว่ามีด้วยกันทั้งหมดประมาณ5-6ตัวนะครับผมแต่ผมก็จำชื่อไม่ได้เมียวนะครับตอนนี้เราจะมายังสถานที่สุดท้ายก็คือสวนลอยฟ้านะครับผมหลังจากที่เดินมาตั้งแต่จากสวนประชาการ DATS จนมาถึงตรงนี้นะครับผมครับสิ่งที่เราจะได้พบเห็นตรงจุดแรกก็คือสมาชิก DATS โยชิโนะนั่นเองก็ตรงนี้ก็จะมีเควสให้เราทำนะครับผมก็แนะนำสมาชิกใหม่แล้วก็รับไอเทมนะครับแต่ว่าเนื่องจากช่องเก็บของเราเต็มเสียดายจุงเบยเอาละครับลงมาตรงนี้เราก็เจอกับแก๊งอากูมอนนะครับผมโอ้แก๊งอากูมอนตรงนี้ก็เป็น NPC นะครับผู้เล่นที่แบบว่าจะร่วมกิจกรรมในการที่ว่าจะมารับพวกไอเทมแรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไข่โสมหรือไม่ก็พวกไอเทมพวกนี้ครับอีโวลูเตอร์อะไรเนี่ยครับผมก็มาสนทนากับอากูมอนตรงบริเวณนี้เลยนะครับผม
แต่เนื่องจากว่าของเต็มเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ของกันสักนิดนึงดีกว่าเอาละครับคราวนี้เราจะมาเดินอีกจุดนึงรู้สึกว่าตรงจุดนี้เราจะลืมไปนะครับก็เป็นพื้นที่โล่งๆครับก็มีห้องน้ำแล้วก็มีรถของหน่วย DATS จอดขวางไว้อยู่ครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของแผนที่หมู่บ้านโยโกฮาม่าแล้วนะครับผมก็เจอรถขวางก็โอเคก็เนี่ยแหละครับผมคือบรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านโยโกฮาม่าครับเต็มอิ่ม10กว่านาทีกันเลยทีเดียวก็บรรยากาศทั้งสวยงามกว้างใหญ่เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็คงต้องขอลาผู้ชมกันแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับทำภารกิจกับอากูบอนเพื่อรับของรางวัลด้วย